มีเรื่องของพม่านะครับการชุมนุมประท้วงในพม่านะครับแล้วก็การชุมนุมประท้วงในสเปนหลักที่เห็นแล้วก็แตกต่างกันในเชิงงานสังเคราะห์คือพม่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีประเทศใดหรือกลุ่มคนใดสามารถไปดำเนินการกับมินอองไลผู้นำคณะรัฐประหารในประเทศพม่าได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีการเซ็นชั่นอย่างที่ผมเคยเรียนเชิงสังเคราะห์ไว้แล้วทหารพม่าโดนเซ็นชั่นมุยเซ็นชั่นยังไงฮะโดนล็อกดาวน์โดนโอ้สารพัดมาตลอดระยะเวลา 5-60 ปีนะครับแล้วก็การแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นๆเข้าสู่พม่าเนี่ยทำให้พม่ามีปัญหาและเดือดร้อนมานานในคราวนี้เกิดการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นยิ่งเซ็งเช่นเท่าไหร่คนที่จะได้รับผลกระทบก็คือประชาชนในประเทศพม่านั่นเองสวัสดีครับพบกับผมเทิดศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศเราไปเริ่มต้นที่ปรากฏการณ์กันก่อนนะครับปรากฏการณ์ของสถานการณ์ทั่วโลกวันนี้พม่าก็มีการชุมนุมประท้วงมีรายงานว่ามีคนชุมนุมเรือนแสนต่อสู้กับเผด็จการ UN ก็เตือนอย่าคิดนะครับปราบปรามแรงจะบานปลายแล้วก็จะคุมไม่อยู่ผู้คนหลายพันคนหลายแสนคนชุมนุมประท้วงนะเดินขบวนในประเทศพม่าปฏิเสธคำอ้างของกองทัพที่ว่าประชาชนสนับสนุนการโค่นล้มรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งขององซานซูจีขณะที่เจ้าที่ UN เตือนว่าหากมีการใช้กำลังนะครับจำนวนมากนะครับตามที่เป็นข่าวก็อาจจะทำให้สถานการณ์ลุกลามจนไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการควบคุมได้นะครับเรื่องราวของพม่านี่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีการปราบปรามเริ่มมีการปราบปรามเกิดขึ้นในพม่านะครับแล้วก็การปราบปรามในพม่าคราวนี้นะครับสถานการณ์มีแนวโน้มนะครับจะรุนแรงขึ้นตำรวจเริ่มเข้าสลายการชุมนุมในขณะที่กลุ่มแฮกเกอร์ถล่มเว็บไซต์ของรัฐบาลของพม่านะครับประท้วงการรัฐประหารกลุ่มแฮกเกอร์นะครับโจมตีเว็บไซต์ของรัฐบาลพม่านะครับขณะที่สงครามไซเบอร์อุบัติขึ้นหลังจากทางการสั่งปิดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตติดต่อกันนะครับเป็นเวลา4วันนะครับก็คือเป็น การตอบโต้นะครับของฝั่งพม่าที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองและมีการตอบโต้กันเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับปรากฏว่าทรัมป์นะครับแค้นหนักบีบริพับลิกันเทผู้นำวุฒิสภาขณะที่ตัวเองโดนเดโมแครตฟ้องสมรู้ร่วมคิดปลุกปั่นม็อบนะฮะบุกแคปิตอลทรัมป์เรียกร้องวุฒิสมาชิกริพับลิกันเทเมคคอเนลนะครับผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนรัศดรซึ่งเป็นสภาสูงนะครับอ้างบุญคุณช่วยแมคคอเนลให้ได้เข้าสภาในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดพร้อมขู่ใช้อิทธิพลที่มีล้นเหลือในพรรคเคลียร์สมาชิกที่ไม่เข้าข้างตัวเองขณะเดียวกันสมาชิกเดโมแครตยื่นฟ้องทรัมป์และจูเลนีนะครับทนายคู่ใจรวมถึงกลุ่มขวาจัดอีก2กลุ่มละเมิดกฎหมายคูคลาสเคอร์แรนนะครับแล้วก็ด้วยการสนับสนุนมอบบุกสภาเมื่อต้นปีขัดขวางการรับรองชัยชนะของไบเดนนะครับในสหรัฐอเมริกาก็กำลังวุ่นนะครับเล่นกันเองสัตว์กันเองฟ้องร้องกันเองประธานดีเก่าประธานดีใหม่กำลังเดินเกมอย่างหนักในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นนะครับปกคลุมสหรัฐอเมริกาทองคำก็ลงหุ้นสหรัฐอเมริกาอยู่สถานการณ์ที่เรียกว่าทรงตัวนะครับราคาน้ำมันขยับขึ้นอีก1ดอลลาร์สหรัฐนะครับหลังอุณหภูมิหนาวเหน็บในเท็กซัสนะครับส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตในรัฐผลิตน้ำมันดิบที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกานะครับบัวสีปิดในกรอบแคบๆนักลงทุนถอนตัวออกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่ทองคำแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา
นะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เตรียมที่จะมอบเงินนะครับจำนวน200ล้านสนับสนุนองค์การอนามัยโลกนะครับหลังยกเลิกแผนการถอนตัวนะครับแอนโทนีบรินเคนนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกามีแผนจะจ่ายเงินอีกกว่า200ล้านแก่องค์การอนามัยโลกในช่วงสิ้นเดือนนี้นะฮะหลังกลับลำถอนตัวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เงินดังกล่าวเป็นเงินจำนวนเดียวกับที่สหรัฐอเมริกาเคยสัญญาว่าจะมอบให้กับองค์กรสาธารณสุขนะครับโลกแห่งนี้ซึ่งพวกเขาเคยมีการบริจาคเป็นรายใหญ่ที่สุดนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังบอกว่าสหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนการเงินที่สำคัญให้แก่โครงการโคเวกนะครับแผนนานาชาติสำหรับการแจกจ่ายโควิด-19แก่บรรดาประเทศที่ยากจนด้วยฮะสหรัฐก็กลับมากลับลำนะฮะก่อนหน้านี้จุกทรัมป์ก็ไม่เอาด้วยในขณะที่ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นมีคนเสียชีวิตแล้วถึง21คนเส้นพายุฤดูหนาวถล่มสหรัฐอเมริกาชาวเท็กซัสนะครับทนอากาศสุดขั้วโดยไม่มีไฟแล้วก็ไฟฟ้าใช้นะครับชาวเท็กซัสนะครับต้องเผชิญกับอากาศหนาวสุดนะฮะโดยปราศจากเครื่องทำความเย็นเป็นวันที่3ติดต่อกันขณะที่พายุฤดูหนาวครั้งประวัติศาสตร์ทำให้อุณหภูมิลดต่ำลงเป็นประวัติศาสตร์คร่าชีวิตชาวบ้านแล้วอย่างน้อย21คนในสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่อินโดนีเซียเริ่มขั้นที่2ฮะฉีดโครงการวัคซีนโควิด-19มาอย่างเร็วปรุดเลยนะครับบรรดาเทรดเดอร์ในตลาดหลักทรัพย์เป็นคนกลุ่มชุดแรกนะครับที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19หมู่ในขั้นที่2ของอินโดนีเซียต่อต้านโควิด-19 นะครับซึ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วขณะที่รัฐบาลหาทางกอบกู้เศรษฐกิจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากโรคระบาดในครั้งนี้นะครับเท็กซัสก็มีการเร่งทำการช่วยเหลือเต่าฮะเต่าทะเลหลายพันตัวหนาวจนถูกหนาวแข็งจนถูกซัดเกยเข้าทะเลนะครับลมหนาวเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่เท็กซัสนะฮะเกิดหนาวจัดกระทันหันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่มนุษย์เท่านั้นนะแต่ยังทำให้เต่าทะเลหลายพันตัวถูกความเย็นจับถึงขั้วกระดูกอย่างไม่ทันตั้งตัวนะครับเต่าหลายพันตัวไม่ได้เตรียมตัวกับการลดลงของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นนะแล้วก็มาเกยตื้นบริเวณเกาะพาเดนะครับทางฝั่งทางตอนใต้ของเท็กซัสกลุ่มอาสาสมัครก็จับเต่าจำนวน 4,700 ตัวไปศูนย์แห่งหนึ่งซึ่งพวกมันถูกใส่ในอ่างและคอกก่อนที่จะถูกปล่อยนะครับธรรมชาติเมื่อน้ำอุ่นขึ้นแล้วก็เป็นภาพที่น่าประหลาดใจเดียวนะฮะจู่ๆก็หนาวจัดขึ้นมาในสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่มลพิษทางอากาศนะครับปรากฏว่าทำคนตายไปแล้ว 160,000 คนในเมืองใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะครับสภาวะมลพิษที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะฮะก่อนวัยอันควร 160,000 คนในเมืองใหญ่ที่สุด5แห่งของโลกเมื่อปีที่แล้วถึงแม้ว่าคุณภาพอากาศจะดีขึ้นบางพื้นที่เนื่องจากการล็อกดาวน์โควิด-19 กลุ่มที่สิ่งแวดล้อมนะครับมีการระบุไว้นะครับซึ่งก็เป็นทำให้คนเสียชีวิตมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของ PM 2.5นะครับในขณะที่ห้องของอพาร์ตเมนต์สุดหรูในฮ่องกงฮะจำนวนปรากฏว่าจำนวนราคาเนี่ยนะ 17,000 ล้านทุบสถิติแพงที่สุดในเอเชียนะครับฮ่องกงกำลังอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งเร็วร้ายที่สุดในหลายปีนะครับแต่ตลาดหลักทรัพย์หรูยังคงเฟื่องฟูหลังห้องอพาร์ตเมนต์ห้องหนึ่งถูกขายในราคา59ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือราว1760ล้านบาทนะครับสร้างสถิติห้องแพงที่สุดในเอเชียสำหรับอัตราการขายต่อตารางนิ้วนะครับขณะที่อพาร์ตเมนต์ที่แพงกว่านี้ในฮ่องกงเป็นเพนท์เฮาส์สุดหรู 3,378 ตารางฟุตหรือ 1,029 ตารางเมตรนะครับเป็นเขตที่พักอาศัยของคนรวยนะครับสร้างสถิติใหม่สำหรับการขายนะฮะค่อนข้างจะแพงถึงแพงมากก็เป็นเงินถึง 1,760 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับในสเปน
ปรากฏว่านะครับเรื่องของสเปนนะก็เกิดแก๊สน้ำตากระสุนยางเกิดเหตุระเบิดปลิวว่อนกระจน2คืนในสเปนประท้วงต่อต้านการจับแรปเปอร์ดูหมิ่นเหยียดหยามสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับตำรวจยิงแก๊สน้ำตากระสุนยางนะครับระเบิดเสียงเข้าใส่การประท้วง2จุดนะครับซึ่ง หลายพันคนในกรุงมาดริดแล้วก็บาร์เซโลนานะครับชุมนุม2คืนที่มีขึ้นหลังจากที่แรปเปอร์คนหนึ่งถูกจับข้อหาแต่งเพลงยกย่องพวกก่อการร้ายนะครับและดูหมิ่นพระมหากษัตริย์เบื้องต้นบริเวณจตุรัสปราซาเดลโซใจกลางเมืองหลวงเป็นไปอย่างสันตินะครับผู้คนตบมือพร้อมเพรียงกันและตะโกนว่าไม่เอาแล้วความรุนแรงจากตำรวจและปล่อยปาโพฮาเซลนะครับแรปเปอร์ที่ถูกจับกุมที่ในแคว้นกาตารุญญานะครับตำรวจพุ่งเข้าชาร์จผู้ชุมนุมด้วยตะบองแล้วเกิดการปะทะเกิดขึ้นนะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในประเทศสเปนในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นนะครับว่าจากเรื่องของมาตรา112ใกล้ๆกับประเทศไทยดูหมิ่นเหยียดหยามมาฆ่ามาได้สถาบันพระมหากษัตริย์ นะครับในสเปนกำลังเป็นปัญหาทำให้เกิดการจราจลเกิดขึ้นในประเทศสเปนจนมีการสลายการชุมนุมในพม่าก็เกิดการสลายการชุมนุมเกิดขึ้นนะครับแต่ผู้ชุมนุมก็มีปริมาณมากขึ้นแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับกับรัฐบาลของทหารพม่าได้ UN ก็ได้แต่เตือน UN ก็ได้แต่ขู่นะครับสหรัฐอเมริกาก็คว่ำบาตรแต่ก็ทำอะไรทหารพม่าไม่ได้ครับผู้ชุมนุมภายในประเทศเริ่มมากขึ้นนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนไว้นะพม่ากำลังมีปัญหาเพราะว่ามีนออนไลน์วางกลยุทธ์ทางการเมืองไม่ครบจึงเกิดการต่อต้านแบบนี้เกิดขึ้นแต่จนถึงขณะนี้ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับสหรัฐอเมริกากลับมาเข้าร่วมนะครับกับองค์การอนามัยโลกด้วยการจะสนับสนุนเงินก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อต้านองค์การอนามัยโลกนะครับเรื่องของที่มาของโควิด-19 คราวนี้เดโมแครตนะครับก็หันกลับมาสนับสนุนองค์การอนามัยโลกฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมคอยดูนะหุ้นส่วนคอยดูฮะเรื่องของอนามัยโลกเนี่ยนะเรื่องของวัคซีนโควิด-19 เรื่องการแพร่ระบาดโควิด-19 มันจะย้อนสะท้อนกลับไปที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพราะหลักที่ทั้งทรัมป์ทำมาตลอดฮะหลักที่เรียกว่าชาตินิยมโดยมีวัฒนธรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนตอนนี้สหรัฐอเมริกาในเชิงงานวิเคราะห์ก็กำลังวุ่นมีการฟ้องร้องมีการแจ้งความดำเนินคดีกันเองมีการเอาคืนกันในกลุ่มของ Republican ฮะที่ต่อต้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเชิงงานสังเคราะห์เรื่องของโควิด-19 เราคงเห็นชัดขึ้นนะครับองค์การอนามัยโลกยืนยันว่าโควิด-19 นั้นไม่ได้เกิดจากในห้องทดลองในประเทศจีนที่อู่ฮั่นแต่อย่างใดนะครับและยืนยันว่ามีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นจริงซึ่งมีองค์การอนามัยโลกเข้าทำการสอบสวนเรื่องนี้อย่างจริงจังฮะที่บริเวณจีนสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝรั่งเศสก่อนหน้านี้มีการพบเชื้อนะครับก่อนที่จะมีการระบาดที่อู่ฮั่นนะในฝรั่งเศสและในสหรัฐอเมริกาทุกอย่างเริ่มชัดขึ้นนะฮะตอนนี้เดโมแครตหันไปสนับสนุนทางองค์การอนามัยโลกทุกอย่างจะเริ่มกระจ่างขึ้นนะทรัมป์ผมว่าหนักงานนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับทรัมป์คงต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนโควิด-19 ซึ่งไปมาประเทศที่ขายได้ดีที่สุดก็คือสหรัฐอเมริการองลงมาคืออังกฤษนะครับในเรื่องของพม่านะครับการชุมนุมประท้วงในพม่านะครับแล้วก็การชุมนุมประท้วงในสเปนหลักที่เห็นแล้วก็แตกต่างกันในเชิงงานสังเคราะห์คือพม่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีประเทศใดหรือกลุ่มคนใดสามารถไปดำเนินการกับมินออนไลน์ผู้นำคณะรัฐประหารในประเทศพม่าได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีการเซ็นชั่นอย่างที่ผมเคยเรียนเชิงสังเคราะห์ไว้แล้วทหารพม่าโดนเซ็นชั่นมุ่ยจะเซ็นชั่นยังไงฮะโดนล็อกดาวน์โดนโอ้สารพัดมาตลอดระยะเวลา 5-60 ปีนะครับแล้วก็การแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นๆเข้าสู่พม่าเนี่ยทำให้พม่ามีปัญหาและเดือดร้อนมานานนะคราวนี้เกิดการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นยิ่งเสียงเช่นเท่าไหร่คนที่จะได้รับผลกระทบก็คือประชาชนในประเทศพม่านั่นเองนะครับส่วนเรื่องของสเปนนะครับเรื่องการดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาตร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับในประเทศสเปนตอนนี้ก็มีการจับกุมหนึ่งคดีก็เกิดการประท้วงต่อต้านไม่ต่างอะไรจากประเทศไทยนะครับไม่ต่างอะไรจากประเทศไทยได้ก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาก็มีการจับกุม
ผู้ดูหมิ่นประธานาธิบดีอาฆาตมาดร้ายประธานาธิบดีนะครับแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายสเปนหนักกว่าไทยนะฮะถึงขั้นประกาศแบ่งแยกประเทศแบ่งแยกรัฐกาตาลุญญากลุ่มที่ประกาศแบ่งแยกเป็นคณะเทศมนตรีเดิมฮะสุดท้ายถูกแจ้งความดำเนินคดีหลบหนีออกนอกประเทศทีมงานทั้งหมดที่อยู่ในประเทศถูกจับกุมดำเนินคดีทั้งหมดฮะในแคว้นกาตาลุญญาเนี่ยก็เป็นแคว้นที่จะประกาศเอกราชจะแยกตัวออกจากประเทศสเปนสเปนปกครองในระบอบราชาธิปไตยฮะแต่ปรากฏว่าดูท่าแล้วม็อบอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากนะครับโดยภาพรวมฮะการดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์หรือประมุขของรัฐที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นสเปนไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาดูแล้วนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นในบรรทัดฐานตามข้อกฎหมายเดียวกันฮะดูหมิ่นประมุขของรัฐนั่นหมายความว่าก็จะมีความผิดตามกฎหมายฮะไม่ต้องว่าประเทศอื่นไม่มีนะประเทศอื่นก็มีนะประเทศไทยมีประเทศอื่นก็มีเพราะก็ใช้กฎหมายเดียวกันใช้หลักทั้งคอมมอนลอและซีวิลลอมารวมกันก็คือสิ่งที่รัฐกำหนดแล้วก็ที่สำคัญก็คือพฤติกรรมของคนแต่ละประเทศแล้วแต่โทษนะครับว่าจะใช้โทษหนักโทษเบาอยู่ที่พฤติกรรมการกระทำของคนภายในประเทศนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจเปลี่ยนพื้นดินไทยให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมบังนับจากวันนี้เหมือนได้มีไฟส่องทางเราคงมีใครที่คอยมาแสนนานมาพาก้าวผ่านให้ไทยพ้นภัยใครที่หวงแหนแผ่นดินของคนไทยนำไทยให้เป็นแดนสิวิไลของคนไทยตลอดกาลอยู่เมืองสิวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมื่อฟ้าวันใหม่สดใสนวลห้องสาดแสงส่งมายังพื้นดินหมู่มวลนกร่าเริงโผบินทำมาหากินทุกชีวิตบนพื้นดินมีความหวังมองบนท้องฟ้าก็มีแต่แสงดาวสกาวงดงามในยามค่ำคืนบนพื้นดินก็มีแต่ได้ยินแต่คำว่ารักรักกันอยู่เมืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจ
จจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อ่านสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนสีวิไลประเทศไทย